และจากเสียงเรียกร้องของแฟนๆเหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ที่ยังไม่ได้รับเหรียญกริ่งในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ที่เมืองทองธานีช่วงวันที่1 2 3ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เดิมเนี่ยเราก็ประกาศไปแล้วว่าจะทยอยส่งมอบให้ท่านทั้งทางไปรษณีย์หรือท่านจะมารับเองภายหลังก็หลังจากปีใหม่ปีหน้าไปแล้วก็ประมาณวันที่10มกราคมเป็นต้นไปแต่ว่าหลายท่านก็แหมอยากจะชื่นชมความงามเห็นมีเสียงเล่าลือเหลือเกินว่าเหรียญกริ่งนี่สวยขนาดนู้นขนาดนี้จากการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆทุกท่านนะครับที่ประสงค์อยากจะให้ทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้านท่านจากเดิมเนี่ยเราจะทยอยหลังวันที่10มกราคมปีหน้าแต่เพื่อให้ทันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าใจดีว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติสนิทมิตรสหายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ครับเราก็เลยจะขยับเวลาให้ไวขึ้นให้ทันการขึ้นนี่มั้ยฮะเราทำงานด้วยกันเหมือนญาติพี่น้องเข้าใจกันครับดังนั้นเราจะจัดส่งให้ตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับ19ธันวาคมจะเริ่มทยอยจัดส่งสำหรับท่านที่ต้องการจะให้จัดส่งเหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ทางไปรษณีย์นะครับนี่ครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มทยอยทำการแพ็คนะฮะใส่บรรจุภัณฑ์อย่างดีตามกฎกติกาที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ย้ำอีกครั้งขึ้นหน้าจอนะครับ1ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนจอง 2. สลิปการโอนเงิน 3. เรื่องที่อยู่นี่สำคัญมากหลายท่านนี่ชอบเขียนถูกเขียนผิดมาแล้วปวดหัวครับเดี๋ยวส่งไปส่งกลับมันยุ่งยากครับดังนั้นตรวจสอบให้ดีเราจะมีแอดมินทีมที่ทำเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยตรวจสอบผ่านทางอีเมลกลับไปถึงท่านก่อนที่จะจัดส่งเพื่อป้องกันปัญหาการผิดพลาดในการระบุชื่อที่อยู่ของทุกท่านที่สั่งจองเอาไว้และโอนเงินแล้วและต้องการจะให้เราจัดส่งทางไปรษณีย์รายละเอียดติดตามได้ทาง Facebook Ferry Design Thailand นะครับจะส่งวันจันทร์นี้แล้วนะครับ